ือพม่าแฟนอ้าวแล้วพม่าขายของได้เหรอเมียผมเนี่ยนะเป็นพม่าขายได้เลยเนี่ย130น่ะ100เท่าไหร่เนี่ยรู้ป่ะ130ผมไม่ได้ต่อนะเมื่อกี้บอกว่า140ไม่ใช่ครับเบอร์2 130นะเป็นคนขายไผ่เนาะเรามาทำงานในตำแหน่งอะไรค้าขายแฟนไม่ใช่ตัวเองทำงานตำแหน่งอะไรค้าขายผมไปทำบัตรค้าขายทำบัตรค้าขายครับผมเขาเป็นลูกจ้างขายไข่เขารับขายได้หรอดูเป็นข้าวแกงแต่ขายเสร็จเขาก็ต้องมาให้หนูค่ะมันจะเป็นแบบลักษณะนั้นเหรอมันใช่ป่ะเขาเป็นลูกจ้างเขาเป็นลูกจ้างที่ร้านหนูค่ะแต่เนี่ยเขาว่าเป็นพ่อค้าเองเลยแล้วก็ขายเกินราคามันไม่มีอันนี้เขาสั่งไว้แล้วขายไม่ได้หนูบอกแล้วไม่ได้ใครขายเขาสั่งไว้แล้วเนี่ยหน้าที่ที่จะตรวจสอบต่างดาวต่างดาวเนี่ยต้องมาเป็นแรงงานเท่านั้นครับผมต้องเป็นแรงงานเท่านั้นใช่ค่ะแต่นี่มาเป็นพ่อค้าไม่ได้เป็นพ่อค้าจ้างในร้านหนูค่ะใช่ครับไม่ใช่ผมไปขายประจำร้านนี่หนูไม่ได้ขายเลยเนี่ยเอาไว้ให้ขายประจำส่งตามบ้านค่ะไม่ได้ขายปิ้งเลยแม่ในแผงเลยอันนี้ไม่มีค่ะเขาสั่งไว้แล้วค่ะไม่ไปรับขายแผงคะขายไปแผงเขาส่ง100 105 บาท110 บาทแต่ไม่มีของค่ะอันนี้เขาสั่งไว้แล้วต้องไปส่งตามบ้านค่ะ140 บาท120ครับพี่อ่าลดลงมาอีกแล้วพี่นี่เขาบอกว่า140 120ครับพี่ผมลดลงมาอันนี้ไปส่งเขาไปส่งบ้านยานจะกันเนี่ยจะเพิ่มจะกันนะเพราะตอนนี้มันคือว่าอย่างน้อยเนี่ยเขายืนยันแล้วว่าเขาเป็นคนขายผมไม่ได้บอกคุณขายผมดูของต่างด้าวลูกจ้างเขาลูกจ้างในร้านนู้นนี้สั่งไว้ร้านเล็กขนุนตรงนี้เขาทำขนมเมื่อกี้นี่เราอัดเทปไปแล้วนะมันจะเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้แล้วไม่ใช่พี่ผมบอกเมื่อกี้บอกว่าเนี่ยเขาไม่รู้ไงแฟนผมเป็นคนขายอันนี้ไปส่งบรรยาไปส่งเรียกเขาซื้อจากที่นั่นแผงนะคะ10 บาทผมบอกตรงๆอันนี้หนูซื้อไว้ให้ลูกค้าแม่ค้าไม่ขนุนเนี่ยเดี๋ยวขอโทษไปที่นี่นะคะส่งแม่ค้าไม่ขนุนไม่มีของตลอดเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ลดจำนวนไข่ไก่ไม่ใช่ผมไม่ได้ไข่แล้วมันไม่ได้ของขายเลยทานได้หัวไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยมาจากฟาร์มไหนอะอันนี้หนูอันนี้หนูแฟนไปซื้อตลาดนัดมาเมื่อวานเนี่ยซื้อมาแพงเพราะฟาร์มไม่มีไข่หนึ่งไข่ไก่นี่นะคะหนูซื้อหลังธนาคารไทยพาณิชย์แต่เขาไม่มีของให้หนูเลยเป็นร้านขายส่งด้วยนะเป็นร้านใครส่งไปเนี่ยตรงไหนนะตรงหน้าธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยร้านใหญ่นะใช่ค่ะเขาก็มีให้หนูแค่วันนึงแค่5แผง10แผงตอนนี้ไม่มีของมาเลยอย่างเมื่อวานนี้ก็ได้มาแค่ข้างเดียวค่ะจะส่งแผงเท่าไหร่มัน20โลมัน2.80 บาทเนี่ยไม่แต่ถ้าเกิดว่าเอาเป็นแผงอ่ะเฉลี่ยแล้วเนี่ยแผงเท่าไหร่2.80 บาทมัน84 บาทแล้วทำไมเราขายแพงเฮียแล้ว84จะให้หนูขายเท่าไหร่คะหนูก็ต้องกินข้าวยังน้อยมันต้องร้อยหนึ่งปกติขายอยู่เท่าไหร่อะเมื่อกี้เนี่ยอย่างเงี้ยพี่ว่าเนี่ยก็ส่งนั้นขนมเมขนุนเนี่ยเขาซื้อเราประจำมันได้105 บาทได้3.50 บาทได้105 บาทจริงนะอันนี้เฮียไปดูบินได้เลยหนูส่งเขาเท่าไหร่เนี่ยไปดูบินได้เลยเพราะว่าคือเขาซื้อกันประจำจ่ายเก่าใหม่มามันจะเป็นแบบนี้บินต่อบินขายประจำ105 บาทใช่ค่ะแล้วขายทั่วไปขายเท่าไหร่ครับขายคนปีก็เพิ่มอีก5 บาทแผงนึงจะเป็น110 บาท110 บาทเมื่อกี้เขาขาย140 130อ่ะมันไม่รู้ราคาเนี้ยโอ้เขาเป็นเท่าแกไม่ใช่เจ้าของเป็นเจ้าของอยู่แล้วเนี่ยเขาเป็นแฟนเราไม่ใช่หรอมันเป็นลูกจ้างมันไม่ใช่เจ้าของมันเป็นแฟนทำไมจะเป็นลูกจ้างมันจะเป็นเจ้าของได้ไงแล้วมันอ่านหนังสือไม่เป็นอ่ะเออจะเป็นได้ยังไงก็เขาเป็นแฟนเราใช่ไหมเราเป็นเจ้าของใช่ไหมแต่ว่ามันไม่รู้ราคาเพราะเวลาคนซื้อไม่รู้ราคาแล้วขายของได้ไงครับเวลาคนซื้อมันก็ต้องไปถามดูอีกทีนึงว่าเท่าไหร่ยังไงเมื่อกี้ไม่เห็นเขาถามเลยเขาไม่รู้ราคาอย่างเงี้ยเขาไม่รู้ราคาอะไรเงี้ยตอนนี้